ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านใครๆก็อยากมีกินมีใช้สบายๆยิ่งถ้าได้ฝันว่ารวยถูกหวยได้โชคได้ลาบเหมือนเป็นลางที่ดีไว้ล่วงหน้าก็คงจะดีว่าแต่ฝันดีแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตไหมนอกจากนี้บางคนอาจจะมีอะไรดลใจเข้าฝันหรือแม้แต่การคิดมากคิดเยอะจนเก็บเอาไปฝันก็มีแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องความฝันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำนายฝัน10อย่างที่แสดงถึงความโชคดีให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ 1. ฝันเห็นคนตายฝันเห็นคนตายซากศพที่เน่าเปื่อยลงศพหรืองานศพและดูเป็นความฝันที่แปลกประหลาดน่าหวาดกลัวแต่จริงๆแล้วตามตำราทำนายฝันสมัยโบราณได้ทำนายฝันประเภทนี้ไว้ว่าเป็นความฝันที่ดีจะทำให้ตัวผู้ฝันโชคดีมีลาภก้อนโตได้ข่าวดีในเรื่องสำคัญและสำหรับฝันนี้ก็มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1รวย12ล้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเผยฝันเห็นน้ำท่วมมีคนตายลอยมาติดบ้านในงวดประจำวันที่1สิงหาคม62เลข387006จำนวน2ใบรับเงินรางวัลไป12ล้าน 2. ฝันเห็นงูมังกรพญานาคหากพูดถึงพญานาคเชื่อว่าทุกคนต้องรู้กันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีตำนานความเชื่อต่างๆมาอย่างยาวนานนอกจากพญานาคแล้วยังมีงูและมังกรด้วยที่ตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ที่ฝันเห็นสิ่งเหล่านี้จะมีโชคลาภก้อนโตและยังเป็นที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณแล้วว่าเป็นความฝันที่มีความแม่นยำสูงยิ่งคนที่นับถือองค์พญานาคด้วยแล้วถ้าได้ฝันเห็นท่านด้วยจะยิ่งเชื่อกันว่าท่านมาเข้าฝันเพื่อให้โชคลาภแก่ลูกหลานแถมจะคอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานอีกด้วยและจากปากของผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจากการไปกราบไหว้พญานาคปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนดจากนั้นก็ได้ฝันเห็นพญานาคก็ได้ทำการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข988117จำนวน8ใบเป็นเงินรางวัล48ล้านบาท 3. ฝันเห็นของมีค่าสมบัติเช่นเพชรทองคำสร้อยแหวนกำไรตรงตัวเลยค่ะฝันเห็นเงินทองของมีค่าเพชรนิลจินดาเครื่องประดับสวยงามทั้งหลายมีการทำนายเอาไว้ว่าการฝันเช่นนี้เป็นสิริมงคลกับตัวผู้ฝันเพราะจะมีโชคลาภก้อนโตหรือลาภลอยในเร็ววัน 4. ฝันเห็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนทุกคนเคารพนับถือสักการะคือพระพุทธเจ้าแม้แต่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็มีนักบวชหรือศาสดาในศาสนาของตนดังนั้นการฝันเห็นพระไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าก็ตามจะทำให้เกิดสิ่งดีๆและความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของผู้ฝันรวมถึงจะทำให้ชีวิตของผู้นั้นมีแต่ความสงบสุขทั้งกายและใจและมีความโชคดีโชคลาภตามมาในเร็ววันด้วย 5. ฝันเห็นโรคเรื้อนเป็นความฝันที่ดูประหลาดแต่การฝันเห็นโรคเรื้อนคนเป็นเรื้อนมีแผลพุพองตามร่างกายที่ฟังดูน่ากลัวผู้ที่ฝันในลักษณะนี้ในเร็ววันจะมีคนนำโชคลาภมาให้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสิ่งของมีค่าเงินทองบ้านที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆโดยเฉพาะหากยิ่งพุพองหรือเน่าเฟะมากแค่ไหนก็จะยิ่งมีโชคลาภมากขึ้นเท่านั้น 6. ฝันว่าได้อุ้มเด็กหรือมีคนอุ้มเด็กมาให้ฝันว่าได้อุ้มเด็ก
หรือเห็นคนอุ้มเด็กมีคนอุ้มเด็กมาฝากมีการทำนายความฝันเช่นนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าคนที่โสดอยู่มีโอกาสจะเจอเนื้อคู่หรือได้สละโสดในเร็ววันส่วนคนมีคู่ตามภาพที่ฝันเลยค่ะอาจมีการตั้งครรภ์หรือมีบุตรร่วมกันในเร็ววันนอกจากนี้หากฝันถึงเด็กเล็กหรือทารกด้วยแล้วยิ่งอวบอ้วนเท่าไหร่ก็จะยิ่งหมายถึงการได้เงินได้โชคลาภก้อนโตด้วย 7. ฝันเห็นปลาฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลาคนโบราณว่ากันว่าเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุดโดยเฉพาะหากฝันเห็นปลาเป็นจำนวนมากหรือฝันว่าสามารถจับปลาได้เยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีโชคลาภมากเท่านั้นปัจจุบันปลายังเป็นสัตว์มงคลและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นปลาคาร์ป9ตัวว่ายถวนน้ำที่แสดงให้เห็นถึงการขวนขวายหาทรัพย์อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและรวยแบบไม่สิ้นสุดเป็นต้น 8. ฝันว่าเสือกัดได้ขี่เสือหรือฆ่าเสือตายฝันเห็นเสือได้ขี่เสือถูกเสือกัดหรือฆ่าเสือตายโบราณถือเป็นความฝันที่จะนำโชคลาภมาให้ทั้งนั้นโดยหากฝันว่าได้ขี่เสือไม่ว่าจะหญิงหรือชายจะมีข่าวดีเรื่องการงานอาจได้มีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงอีกทั้งยังช่วยเสริมด้านอำนาจวาสนาอีกด้วยหากฝันว่าถูกเสือกัดก็แปลว่าอาจมีเพศตรงข้ามนำโชคลาภมาให้ฝันว่าฆ่าเสือตายคนโบราณเชื่อว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกเสียที9ฝันเห็นเลือดฝันเห็นเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดนองเลือดไหลเลือดออกตามร่างกายตามตำราทำนายฝันของคนโบราณเชื่อกันว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกและอาจจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลนอกจากนี้หากฝันว่าได้กินเลือดเนื้อของสัตว์ก็จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอีกด้วยสำหรับการฝันเห็นเลือดนี้ก็ได้เคยมีผู้ถูกรางวัลที่1ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นคนจังหวัดสระแก้วถูกรางวัลประจำวันที่16พฤศจิกายน64หมายเลข032761จำนวน1ใบรับเงินรางวัล6ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้ผู้โชคดีเผยว่าได้เก็บเต่าริมถนนมาเลี้ยงไว้ถูกหวยมาแล้ว2งวดก่อนที่จะมาถูกรางวัลใหญ่และ10ฝันเห็นอุจจาระฝันว่าตัวถูกอุจจาระหรือเหยียบอุจจาระจะมีลาภได้เงินทองฝันว่าถ่ายอุจจาระจะมีโชคลาภฝันว่านั่งอยู่ในกองอุจจาระจะมีเคราะห์ฝันว่าอุจจาระหรือปัสสาวะออกมาโดยไม่รู้ตัวจะเสียทรัพย์ฝันว่าหาบอุจจาระกลับบ้านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ฝันเห็นกองอุจจาระทับถมกันหรือกระจายเรี่ยราดเต็มพื้นหรือเหยียบอุจจาระจะมีลาภได้เงินทองสำหรับการฝันถึงอุจจาระนี้ก็ได้เคยมีคนถูกหวยมาแล้วงวดประจำวันที่16ธันวาคม64เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกหมายเลข639235จำนวน2ใบรับเงินรางวัลไปจำนวน12ล้านใน10อย่างนี้ถ้าใครเคยฝันแล้วได้โชคดีข่าวดีจริงก็ขอให้ฝันแบบเดิมอีกนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยฝันถึงสิ่งเหล่านี้ก็ขออวยพรให้คุณฝันเห็นสักครั้งหรือแม้แต่ไม่ฝันก็ขอให้โชคดีมีลาภกันทั่วหน้าจะใหญ่หรือเล็กก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะที่สำคัญอย่าลืมหมั่นทำความดีสร้างบุญกุศลรักษาศีลกันไว้เยอะๆอย่างไรชีวิตคุณก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.